สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตสถานะตลาดประจํารอบเที่ยงวันนี้นะครับอย่าลืมนะใครที่กำลังมองหาในส่วนของตัวบริการห้องสิกแนลทองคําสกุลเงินนะครับตอนนี้เรามีการไลฟ์สดเทรดพร้อมๆกันเลยนะในทุกๆคืนเลยใครสนใจหยิบโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาสแกน QR Code ที่ด้านล่างนี้หรือว่าแอดไลน์ ID ได้เลยนะครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับภาพที่นักลงทุนเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นภาพที่ว่าสกุลออสเตรเลียเนี่ยมีการขยับปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาคือแข็งค่าอย่างมากเลยนักลงทุนครับในแท่งปัจจุบันก็มุมมองก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเมื่อเช้านี้ที่เราได้คุยกันเอาไว้นะครับเราให้มุมมองไป2แง่ก็คือ1ถ้าธนาคารกลางออสเตรเลียมีการออกมาประกาศว่าอาจจะต้องมีการเลื่อนนะการทำ QE tapering เนี่ยมันก็จะเป็นลบกับสกุลเงินนิวซีแลนด์อย่างชัดขออภัยครับสกุลออสเตรเลียอย่างชัดเจนเลยเพราะว่าธนาคารกลางอาจจะมีมุมมองว่าเศรษฐกิจตอนนี้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แต่ผลปรากฏว่าเมื่อในช่วงเวลา 11:30 น.นะครับประมาณ10นาทีที่แล้วเนี่ยมีการประกาศออกมาแล้วนะคงอัตราดอกเบี้ยที่เท่าเดิมแล้วก็จุดยืนของธนาคารกลางออสเตรเลียยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการขยายระยะเวลาการทำ QE tapering แต่อย่างใดครับทุกท่านไม่มีการดีเลย์นะตัวนี้ก็เลยทำให้สกุลออสเตรเลียเนี่ยปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาอย่างมากเลยนะครับเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักโดยเฉพาะ US ดอลลาร์ในตอนนี้นักทุนดูครับแท่งปัจจุบันเนี่ยดอลลาร์ก็มีการขยับปรับตัวย่อลงมาด้วยนะครับ91.9แล้วนะการปรับตัวย่อลงมาของดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับก็จะช่วยพยุงราคาทองคําให้มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างในแท่งปัจจุบันนี้ทองคําเองก็ยังยืนเหนืออยู่บริเวณ1,810นะครับวิ่งอยู่ที่ระดับ1,811.9ยิวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีครับยังคงทรงตัวอยู่เป็นขออภัยครับทุกท่านยังคงทรงตัวอยู่ที่จุดเมื่อเช้านี้เลย 1.1810% นะครับยังไม่ได้มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาพอที่จะกดดันราคาทองคําได้อย่างไรครับนี่ก็คือการอัปเดตสถานะตลาดนะครับบางคนถามว่าเอ๊ะคุณแล้วแบบนี้นี่ออสเตรเลียนี่มันจะแข็งยาวเลยหรือเปล่าครับเนี่ยแข็งยาวเลยหรือไม่นั้นนะครับนักทุนก็ต้องดูก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเขาขึ้นมาแล้วเขาหลุดแนวต้านจิตวิทยาแล้วนะครับ 0.740 นะก็แสดงว่ามีแนวโน้มจะแข็งค่าต่อเนื่องได้เลยล่ะโดยเฉพาะการที่ดอลลาร์ยังคงอ่อนอยู่แบบนี้ไปดูการเคลื่อนไหวสักนิดนึงครับตอนนี้ออสเตรเลียขยับปรับตัวแข็งค่ามาสู่บริเวณที่หน้าของตารางแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนิวซีแลนด์เองก็จะได้รับแรงหนุนจากปัจจัยดังกล่าวดีด้วยเหมือนกันจากก่อนหน้านี้ที่เคยแข็งค่าอยู่แล้วตอนนี้ก็ยิ่งแข็งค่าหนักเลยครับทุกท่านและนี่ก็คือการอัปเดตสถานะตลาดทั้งหมดสวัสดีครับ